ได้ครับอันนี้อะไรก่อนยาคราวนี้ก่อนได้มีเห็นว่าตอนนั้นแบบว่าเหมือนจากปัญหาเรื่องผมว่าจะสูญเสียเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เห็นว่าได้มารับงานแล้วใช่ค่ะก็มีการเปลี่ยนให้นะคะว่าโอเคจากผมยาวเป็นผมซอยละกันเพราะว่าในเรื่องของการใส่วิกเราไม่สะดวกจริงๆคือการใส่วิกอะพี่ๆก็น่าจะเห็นข่าวกันอยู่เนาะหลายๆคนบางคนมันแพ้ไม่แพ้อะไรเงี้ยแป๊บนึงนะเพราะเหมือนลมมันแรงมันไม่เล็กมันไม่เล็กใครช่วยถือไหมเพื่อนจับอะไรกันได้นะไม่จับปากมาตัดมีสตาร์แล้วโอ้ยขอสองคนมาจับก็เราเคยก็คือเรากลัวเพราะว่าเราเคยใส่วิกตอนเล่นเรื่องแรกสมัยก่อนนะแล้วเราแบบเหมือนอับคันมันจะควรจะเป็นเชื้อราเหมือนคนอื่นแล้วก็เราไม่ใส่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันก็เปลี่ยนทรงชินหรือยังคะกับผมนะถ้าไม่ชินมันก็ต้องชินอ่ะคือเราคนเราชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปพี่ถูกป่ะมันถึงเราจะไม่อยากได้มันสูญเสียไปแล้วเราก็ต้องทำใจให้มันชินเพราะไม่งั้นเราก็ใช้ชีวิตต่อไม่ได้เลยแสดงว่าผลกระทบกับเรื่องงานก็อาจจะเบาใจลงหลังจากนี้ไม่ทราบเรื่องนี้ไม่มีแต่หลังจากนี้อาจจะไม่มีค่ะเพราะว่าถามว่าพอเขารู้ว่าเราใส่วิกไม่ได้มันจะมีสักกี่เรื่องหรือมันจะมีสักกี่งานที่เราจะใส่ผมซอยถูกป่ะพี่คือมันไม่มีผู้จักคนไหนเขาอยากแบบจ้างคนที่ใส่วิกแล้วผมลามันเราตอบไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่สำหรับจิตใจหรือว่าเรื่องผลกระทบมันมีแน่นอนแต่กับผมทรงนี้แม่ไม่โอเคกับมันไม่โอเคคือเรารักผมอะใครโอเคมั้งอะพี่ไม่โอเคค่ะใช่เราก็รู้สึกว่าแบบแต่ถามว่าเราจะมาจมอยู่กับผมซอยแล้วให้หนูไปโผล่คอตันมันไม่ใช่เราต้องทำงานเราก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วรู้สึกว่าโอเคตัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปแต่มันก็คงมีเรื่องดีๆเข้ามาตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษาผมว่ายังไงใช่ค่ะก็คือบำรุงไปเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดร่วงแล้วก็กลับมาหนาเหมือนเดิมคืออันเนี้ยเราเซตเดียวพอมันเซตเดียวพี่ๆจะไม่ได้เห็นว่ามันบางแต่ถ้าไม่เซตเดียวอ่ะมันก็คือจะบางแล้วไม่ต้องเลยเครียดไหมคะพอแบบพอผมบางไม่ทำให้รู้สึกความมั่นใจไปเลยเครียดค่ะเครียดนอนร้องไห้อยู่เป็นอาทิตย์อยู่นะนานนี่เหมือนกันว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงดีทำไมเราต้องตัดผมสั้นนะเราไม่ได้อยากผมสั้นนะเราไม่อยากผมสั้นก็ไปตอนมีการชี้แจงของฝั่งเขาฝั่งเขามาถามได้เลยค่ะก็เอาตรงๆไหมคะถามมาทีละคำถามก็ได้คือแนนไม่อยากจะพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่ามันเหมือนการต่อความยาวสายความยืดถามว่าซีแนมต้องการอะไรถ้าซีแนมต้องการจะเอาความตั้งแต่แรกหนูคงเก็บหลักฐานถ่ายรูปนู่นนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่ถูกไหมลูกผู้หญิงคนนึงอ่ะมันไม่เคยคิดหรอกว่าจะไปทำผมร้านไหนแล้วเสียไม่เสียเราไม่เคยกล่าวหาว่าร้านคุณเป็นร้านไม่ดีแต่ร้านคุณมันมีหนึ่งเคสที่มันเกิดความผิดพลาดถามว่ามีหลักฐานไหมนี่ค่ะการที่คุณพูดว่าเราไปทำที่อื่นมาก่อนเสียเราไม่เคยไปทำที่อื่นมาแล้วเสียผมเราสุขภาพดีต่อให้เราจะไปทำที่อื่นมายังไงเราไปร้านคุณประเด็นแรกก็คือเราไม่ได้เสียครั้งแรกให้เขากลับประเด็นมาก่อนนะคะเราไปทำเขาครั้งแรกเราตอบไปแล้วว่าเราแฮปปี้ดีโอเคดียังให้เราไปร้องเพลงให้ฟังอยู่เลยก็ไม่รู้ลบคลิปออกทำไมแล้วก็เป็นทรงบาลยาซึ่งหมายความว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่ประเด็นทั้งหมดคือรอบที่สองเราอยากให้เขาไม่หลุดประเด็นรอบที่สองที่เราไปทำกับเขาถ้าเราทำไม่ได้ทำไมเก็บตังค์เราก่อนตอน 11:17 หลักฐานการโอนเงินก็มีลูกค้าทำไม่ได้เก็บเงินลูกค้าทำไมพี่เป็กกี้ไม่เคยพูดกับแนมว่าผมแห้งทำไม่ได้เราเป็นลูกค้าถ้ามีพนักงานคนนึงหรือเจ้าของร้านบอกว่าทำไม่ได้เราจะทำหรอเราจะไปบีบคอเขาให้ผมเราเสียมันเป็นไปไม่ได้ค่ะงานรักขาดมาสู้กันก็ได้เราเดินไปร้านทำผมต้องการจะทำสีผมไม่ได้ต้องการให้ผมเราเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขาไม่ผิดจริงในไดเรกเขาเปิดมาก็เปิดมาไม่ครบแนมทับไปตั้งแต่เดือนแรกจริงผมร่วงผมบางผมเสียทุกอย่างถ้าไม่ผิดขอโทษแนมทำไมขอโทษยาวเหยียดเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ได้แถมมีการบอกว่าพี่ก็เรียกเขามาต่อว่าพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่ขอโทษพี่ผิดจริงๆให้พี่ได้รับผิดชอบอะไรบ้างให้พี่โอนเงินคืนมันไม่ใช่โอนเงินคืนอ่ะหนูได้อยากได้ตังค์ให้พี่ทำทรีทเมนต์ที่ไหนก็ทำได้หนูพี่ไม่ได้เป็นช่างผมคนเดียวนะหนูปรึกษาช่างผมคนอื่นไม่ได้คิดเองเหมือนกันลากผมตายผมพังทำทรีทเมนต์ก็ไม่หายแล้วแนมได้อ่านคอมเมนต์จากหลายๆคนที่ประสบปัญหาเหมือนกันลองไปอ่านดูก็ได้ค่ะเขาไม่ใช่คนดังเขาหายไปเรียกมาทำทรีทเมนต์นะพี่ถามว่าวันนั้นน่ะเดือนแรกทำไมเราไม่กลับเราไม่
ขาทำเราเสียเราไม่กล้ากลับไปแล้วอะถามพี่ๆทุกคนคนทางบ้านว่าถ้าคุณไปทำเสียแล้วคุณอยากจะกลับไปทำอีกร้องแล้วระหว่างทางเราก็รักษามาเรื่อยๆแต่การที่เราไดเรกไปหาเขาแล้วเขาพูดกับอีกช่องนึงก่อนหน้านี้ว่าไปทำที่อื่นมาผมดำหรือเปล่าเลยตัดหลักฐานก็มีส่งไปให้เขาแล้วนี่ว่าผมทองแล้วตัดเขาพูดไม่ตรงหลักฐานเราก็มีอีกเหมือนกันนะว่าบอกว่าวันที่เราไปหาเขาไปวายเขาไม่อยู่เดี๋ยวแนมจะปล่อยคลิปเสียงวันนี้ค่ะฟังก็ได้มีเหมือนกันการที่คุณมาปล่อยกล้องวงจรปิดเพียงแค่10-20วินาทีว่าเราเป็นคนก้าวร้าวอยากให้ทุกคนได้ฟังทั้งหมดว่าความก้าวร้าวอ่ะ1 2 3มันเกิดอะไรขึ้นบ้างหัวคนผมขาดนะพี่ผมซอยนะการที่แนมไล่ไทม์ไลน์มาเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่วันแรกอ่ะที่ไม่ได้โพสชื่อร้านเขาเลยไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆอ่ะจนวันสุดท้ายอ่ะ1เดือนเต็มๆอ่ะพี่โทรหาหนูสักครั้งป่ะเคยป่ะไม่เคยเลยลองฟังคลิปเสียงกล้องวงจรปิดเขาก็มีคลิปเสียงไปฟังก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการที่เขาหลบหน้าหนีและไม่ต้องการที่จะมาเจรจาแต่ในวันนี้ที่มันเกิดเรื่องไปป่าประกาศบอกทุกคนตามหานักข่าวมาบอกว่าพี่อยากคุยทำไมวันนี้อยากคุยกับหนูล่ะแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่คุยกับหนูเราเป็นผู้ถูกชนนะในคลิปเสียงเราก็มีเราไปดีพนักงานเขาบอกว่าอยู่อะอยู่อะอยู่แล้วก็รอสักพักบอกไม่อยู่อีกเอาจะอยู่ไม่อยู่พวกเราไปมาเราก็บอกว่าไม่เราต้องการจะเจอเจ้าของร้านเราอยากเจอพี่เป็กกี้หนูอยากคุยเอาพี่คนนั้นอะคนอ้วนไม่ได้บูลลี่นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรมาคุยกับหนูหน่อยการที่พี่จะไปต่อว่าเขาพี่ต้องให้เขามาขอโทษหนูด้วยแล้วการที่พี่ขอโทษในเนี้ยมันมีคำตอบอยู่แล้วว่าพี่ทำหนูผิดหนูไม่ได้หายไป5เดือนนะในระหว่างทางแต่หนูไม่ได้ต้องการจะเอาเรื่องตั้งแต่แรกแต่ในที่สุดอ่ะมันบางมันล่วงไปสัมภาษณ์ช่างผมที่ตัดผมหนูล่าสุดก็ได้ว่ามันเหลือน้อยแค่นี้เพราะฉะนั้นแล้วซีแนมไม่เคยต้องการอะไรย้ำและไม่ต้องการอยากดังพี่เคยเห็นหนูมาออกเรื่องเร็วแบบเร็วๆแบบนี้หรือไม่ดีแล้วหนูดังเขาบอกว่าช่วงที่เราไปหาเขาน่ะคือจังหวะที่เขาไปเฝ้าคุณแม่ลองกลับไปฟังคลิปไทยรัฐดูนะคะสัมภาษณ์ไทยรัฐไปแล้วเขาบอกกับไทยรัฐว่าพี่อยู่อีกร้านนึงในคลิปเสียงก็มีค่ะพอหนูถามเขาว่าอยู่ไหนถ้าอยู่อีกร้านนึงเดี๋ยวเอารถมารับคนรถหนูอยู่ข้างหน้าทำยังไงก็ได้ขอเราเจอเราไม่เจอเขามาเลยนานมากมันต้องคุยมันต้องเคลียร์เรื่องเล็กเราทำงานบริการเหมือนกันการบริการกับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนเราผิดพลาดกันได้เราอย่าพูดว่าต้องเสียที่ร้านเลยคุณไปอ่านคอมเมนต์หรือไปหาข้อมูลก็ได้เราก็เพิ่งได้ความรู้เหมือนกันจากหลายๆคนที่เขาไปทำการที่มันจะเสียมันเสียระหว่างทางมันก็มีมันไม่ได้เสียวันนั้นเลยแต่นี่เราไปหาเขากี่ครั้งนะเห็นเขาบอกว่าเหมือนสองครั้งสองครั้งค่ะครั้งแรกก็คือวันก่อนหน้านั้นเราไปตอนนี้เนี่ยแล้วเอ้ามันปิดร้านแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงหาเขาไม่เจอเราทำไมต้องไม่หาพอเขาไม่รับสายเลยเราจะไป AAS ปินทั้งหมดที่เขาโทรหาก็ได้นะหลักการโทรหาแฟนเราส่งข้อความไปหาเขาบอกว่าพี่อย่าหนีเลยรับโทรศัพท์ก็ไม่ติดต่อมีทุกเบอร์เลยที่ติดต่อไปหาเขาขออีกหนึ่งประเด็นนะคะเพื่อนแนมไม่ใช่นักเลงใช่ยอมรับว่าเพื่อนแนมอาจจะพูดแรงแต่ก่อนนั้นเพื่อนแนมโทรไปหาเขาพูดอย่างดีทำไมเพื่อนถึงโทรเพื่อนเป็นช่างผมเขาอยากให้ภาษาช่างผมคุยกันว่าพี่ทำยังไงมันเกิดอะไรขึ้นมีว่างสองสามวันต้องนัดพี่หนูไม่ได้ขอทำผมเพื่อนก็บอกว่าพี่จะไปเยี่ยมแม่หรืออะไรเข้าใจแต่น้องผมมาขอแค่ชั่วโมงเดียวพี่โทรมาหานัดคุยกันหน่อยได้ไหมบอกอ่ะโอเคเพราะพี่ว่างเดี๋ยวพี่จะปรึกษาแล้วก็โทรกลับไม่โทรกลับเราโทรไปหายไปนัดไม่ได้อีกเลยล่าสุดถามพี่แจ็คก็ได้ทำไมไม่นัดเราบอกให้พี่แจ็คกรีนมานัดทำไมต้องใช้สื่อนัดอ่ะเบอร์แนมก็มีตั้งหลายเดือนพอเราบอกพี่แจ็คไปว่านัดมาเลยค่ะจริงไม่ต้องสื่อก็ได้เบอร์ส่วนตรงมีก็ไม่นัดก็ไม่โทรแต่เห็นเขาบอกว่าเราก็มีการโทรไปหาเขาคงคือเขาแบบคุณจะทำยาแล้วเหมือนเราจะให้งั้นเอาหลักฐานเอาหลักฐานมาก็ได้ค่ะเพราะสิ่งที่พี่พูดมันก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันที่พี่บอกว่าผมแห้งผมเสียแล้วหนูดื้อดึงจะทำบนโลกไม่เนียนไม่มีใครดื้อดึงหรอกจะบอกให้เขาบอกว่าเหมือนเราไปอ้อนวอนขอให้เขาทำซะด้วยซ้ำไปถ้าเป็นช่างผมที่มีจรรยาบรรณเราอ่านคอมเมนต์ต่างๆช่างผมจริงๆเขาไม่ทำให้ค่ะเขาไม่ทำให้ลูกค้าถ้าเส้นผมนั้นมีการวินิจฉัยแล้วว่ามันแห้งนั่นหมายความว่าคุณต้องการเงินหรือเปล่าคุณถึงทำให้เราถูกไหมคะเพราะคุณรู้ว่ามันทำออกมามันเสียแต่ตัวลูกค้าไม่มีทางรู้ว่าผมเราเป็นยังไงแสดงว่าวันนั้นเขาไม่ได้ห้ามเลยใช่ไหมไม่ได้ห้ามค่ะไม่ได้ห้ามแล้วเขาบอกว่าช่างชื่อปุ้ยใช่ไหมคะเป็นคนทำเราไม่รู้อาจจะมาจับๆแต่ในสตอรี่ไอจีและเซฟไว้หมดที่เป็กกี้เป็นคนทำผมแนมทั้งหมดครั้งแรกเยอะที่สุดแต่เสียที่ครั้งที่สองให้เขากลับมาด้วยนะคะแล้วที่บอกว่ารูปที่เป็นผมด่างไม่ใช่ผมด่างค่ะผมนั้นคือบาลายาร์ด
ที่ไปทำรอบที่2โคนดำข้างล่างบลอนด์ซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้เสียนะจะไปเติมโคนแล้วอีกประเด็นหนึ่งพูดเลยเขาบอกว่าแค่เติมโคนใช่ไหมคะมีใช่ค่ะเติมโคนอะไรคะรูปที่แนมยิ้มชุดลายเสือเห็นผมไหมม่วงๆเทาๆชมพูสีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคนละสีกับสีแรกเขาฟอกทั้งหัวแล้วพี่เป็กกี้มาแก้สีเขายังขอโทษในไดเรกอยู่เลยเขาบอกว่าการที่ฟอกทั้งหัวเป็นการทำยิ้มเมนอะไรจริงๆเติมโคนเขาว่าอย่างนั้นไหมงั้นก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันค่ะวันนี้แนมหมดแรงจริงๆนำหมดแรงอ่ะหมดแรงแล้วจริงๆถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ผิดไม่เป็นไรพอแนมยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เคยคิดอยากจะฟ้องไม่เคยคิดอยากเอาเรื่องแล้วไม่เคยกล่าวหาว่าร้านคุณไม่ดีแต่มันมีเคสผิดพลาดแล้วมันอาจจะมีเคสผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแนมไม่ได้รับความยุติธรรมการที่แนมโวยวายในวันนั้นมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่แนมพยายามติดต่อเพราะฉะนั้นอย่าเอา10วิมาหาป้าแนมดูเป็นคนที่แบบไร้มารยาทเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแบบนี้ก็มานั่งปุยหรือจะมาแถลงข่าวพร้อมกันแนมก็ยินดีแล้วตอนนี้แต่คือตอนนี้อยากเคลียร์กับเขาใช่ไหมคะแล้วก็อยากให้แนมน่าจะอยากเคลียร์มาเดือนนึงแล้วนะเดือนนึงเต็มๆจริงๆที่อยากในวันนี้แหละแนมยังอยากพูดกับยังอยากให้เขาเคลียร์อยู่คือแนมไม่รู้เขาอยากได้อะไรแต่เขาถามมาว่าแนมอยากได้อะไรแนมอยากได้ความยุติธรรมอยากให้เขารับผิดชอบยังไงไหมคะตอนนี้มันรับผิดชอบอะไรได้เหรอคะแนมแค่อยากเขาไปคุยกับเขาอยากให้เขาขอโทษเราทำอะไรต่อดีเช่นถ้าเราต้องรักษามันก็มีค่าใช้จ่ายเนาะหรือเราต้องทำทรีทเมนต์หรืออะไรคือมันไม่มีใครไปขูดเลือดหรอกเราทำงานบริการนะลูกค้าเราไปหาหมอมาเรายังจ่ายเลยคือแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยากได้ตังค์ได้อะไรแต่เราอยากได้ความยุติธรรมเหมือนกันเลยทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้อะไรเหมือนกันเหตุผลที่เขาออกมาโต้ข่าวก็คือเขาอยากให้เราขอโทษร้านค้าไม่ขอโทษเพราะแนมไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะถ้าวันนั้นเขารับโทรศัพท์ถ้าเขายอมเจอเราตั้งแต่สัปดาห์แรกมันจะมีการโพสต์ไหมแนวฝากไปถามทุกคนด้วยวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะณวันนี้ตอนนี้รอโทรศัพท์มาเดือนนึงเต็มๆก็ไม่โทรมาเลยมีแต่ฝั่งเราโทรค่ะถ้าที่เขาแบบเดินหน้าแบบไปให้ค่ะก็เข้าใจค่ะการที่เราพูดที่ฝ่ายเดียวเขาก็ต้องอยากพูดบ้างแต่การอยากพูดเขาไม่ได้อยากพูดกับเราเขาอยากพูดกับสื่อซึ่งเราก็เข้าใจเพราะว่าสิ่งที่แนมผิดมันมีอยู่เรื่องเดียวแนมโพสชื่อร้านแต่นั่นแนมสุดจะทนจริงๆค่ะแนมยอมรับผิดแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแต่เรื่องอื่นไม่รับแต่เราก็จะเรียบรวบรวมหลักฐานเพื่อจะคือถ้าเขาอยากจะเอาเรื่องก็ได้ค่ะเพราะเราก็มีหลักฐานเหมือนกันเราพร้อมที่จะต่อสู้ทุกคำพูดของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากนี้จะมีแถลงข่าวอะไรไหมแม่คือจริงๆวันนี้ก็พอแล้วหนูอยากฝากพี่ๆไปเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันคือความรู้สึกมันไม่มีใครอยากดังก้อนผมตัวเองผมบางแล้วก็ไม่มีใครมาเกาะกระแสร้านทำผมเพื่อนแนมก็เป็นดาราเยอะไปเกาะเพื่อนก็ได้เพื่อนแนมที่เป็นดาราก็เป็นเจ้าของร้านทำผมแนมไปเกาะเพื่อนก็ได้มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าใส่ร้ายใส่ความกันอย่าเอาคลิปวิดีโอที่แนมปัดของซึ่งแนมยอมรับกับไทยรัฐไปตั้งนานแล้วว่าแนมปัดจริงแนมโมโหงั้นฟังเต็มๆดีกว่าไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะเรื่องมันจะจบง่ายๆมากถ้าเวลาเกิดปัญหารับผิดชอบเจอการพูดคุยมีแค่นี้ในส่วนหลักตอนนี้อย่างผมแนมตอนนี้แนมต้องบำรุงมันยังไงดูแลยังไงให้มันแบบไม่ใช้เคมีเลยเราก็ต้องใช้พวกสมุนไพรแล้วก็ใช้ยาหมอแล้วก็ต้องขอบคุณมันเหมือนเขาคงเห็นเรามีปัญหาเนาะมีหลายแบรนด์แบบส่งมาให้กินวิตามินก็สู้ไปค่ะก็คิดว่าเราเสียไปแล้วว่าจะให้แนมมานั่งแบบนอยรอแล้วก็อีกประเด็นที่เขาลงว่ามีการพูดคุยว่าเดือนมกราน้องไปเที่ยวทะเลซึ่งบอกไปแล้วว่าอย่าไปเที่ยวทะเลไม่มีนะคะไม่มีค่ะน้ำทะเลกัดผมคืออะไรอย่าเบี่ยงประเด็นอย่าพูดแบบนี้เพราะเราก็ไม่ถูกต้องเราไปเที่ยวทะเลเพื่อนจริงอยู่บนเรือรูปไหนเล่นทะเลมันไม่ใช่ประเด็นอ่ะพี่เห็นว่ามีการเขาบอกว่าในช่วงเขาหรือเปล่าหนูเคยเอาทนายไปนั่งหอเราก็พูดอยู่เฉยๆทางร้านนะคะเขามีการตั้งทนายซีเนียร์จะทำยังไงก็ไม่รู้ถ้าเขาอยากฟ้องก็ได้ค่ะแล้วแต่เพราะเราเคยบอกแล้วว่าเราไม่ได้อยากฟ้องเราไม่จำเป็นต้องเอาทนายมานั่งแนมพูดจากความรู้สึกหัวใจของแนมที่ได้รับรู้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นแนมก็พร้อมจะสู้พร้อมค่ะแล้วแต่ยังไงก็ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นถ้าคุณบอกว่าร้านคุณโอเคจริงก็ได้เพราะว่าก็มีหลายคนไดเรกมาเหมือนกันหลายคนมาเม้นเหมือนกันว่าเคยเกิดข้อผิดพลาดจากที่นี่เราไม่ได้รับความรับผิดเราก็ไม่ได้รับความรับผิดชอบก็ได้ค่ะก็ลองดูไว้ยังไงโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะคะ